ผมมีเพื่อนอีก2คนของเขาติดเชื้อในระดับลำคอระดับจมูกส่วนกับผมเองหนักที่สุดปอดของผมเนี่ยจะว่าขาวไปหมดแล้วก็ว่าได้ผมหายใจได้ครึ่งเดียวจะว่าทรมานแล้วผมร้องขอออกซิเจนนะครับในวันนั้นวัคซีนนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยเหลือเราได้อย่างมากเลยนะครับวันนี้เองถ้าไม่ดีจริงผมเชื่อครับว่าไม่มีการที่จะวัคซีนมาฉีดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรอกครับสวัสดีครับผมนายพรชัยมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผมเคยประสบกับโรคระบาดตรงนี้ได้ติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงโควิดเกิดระบาดใหม่ๆก็ประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับผมจำได้ดีอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบกันดีว่าใครติดโควิดในยุคนั้นยากต่อการที่จะมารักษาเพราะเป็นโรคชนิดใหม่ที่จะต้องมาคอยดูว่าจะต้องทำอย่างไรทางวงการแพทย์จะขับเคลื่อนในการรักษาแบบไหนมีขั้นตอนทุกอย่างผมจำได้ดีครับผมพ่อข้อได้เข้าไปตรวจแล้วมีการแอดมิดในคืนนั้นก็นอนหนาวสั่นขั้นเนื้อขั้นตัวก่อนหน้านั้นเมื่อตอนอยู่บ้านกินยาก็หายแต่พอไปโรงพยาบาลปั๊บอาการมันออกมาเหมือนกำเริบขึ้นมาพรุ่งเช้าคุณหมอก็เอาเชื้อไปตรวจยังนครราชสีมาโคราชตอนบ่ายก็แจ้งผมว่าให้ผมแอดมิดต่อผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับหลังจากนั้นเองเพราะในคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยตกดึกคุณหมอก็ย้ายผมไปยังห้องส่วนตัวคือห้องปลอดเชื้อคิดดูนะครับห้องปลอดเชื้อคือห้องอะไรหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมเองนี่ตระหนักดีห้องปลอดเชื้อนี่ยิ่งกว่าห้อง ICU นะครับห้องปลอดเชื้อคือห้องก่อนห้องดับจิตนี่นะครับผมถึงมีประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้ยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอาการของผมนี่มันกำเริบยังไงผมมีเพื่อนอีก2คนของเขาติดเชื้อในระดับลำคอระดับจมูกส่วนกับผมเองหนักที่สุดปอดของผมเนี่ยจะว่าขาวไปหมดแล้วก็ว่าได้ผมหายใจได้ครึ่งเดียวจะว่าทรมานแล้วผมร้องขอออกซิเจนนะครับในวันนั้นผมก็ยังไม่รู้อันยังไงวิกฤตตอนนั้นแต่ตอนที่มีอาการจริงๆมันทนทุกข์ทรมานมากไอ้ทุกข์ทรมานทางร่างกายไม่เท่าไหร่ด้านจิตใจอีกดีครับนั้นจะญาติพี่น้องไม่สามารถมาเยี่ยมได้นั้นอย่างนั้นว่าได้แต่โทรศัพท์มาสอบถามนั้นจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครมาเกี่ยวชาพนักกิจได้อีกนี่ครับมันทำให้เราต้องคิดยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงรุนแรงหนักเพราะอาการของโรคนี้มันกลายพันธุ์ก็ว่าได้ถึงได้มีการล้มหายตายจากเป็นว่าเล่นนี่ครับถึงจะมากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเมื่อวันนี้รัฐบาลเป็นห่วงเป็นใยภาครัฐได้มีความรู้สึกจะเอาอะไรดีๆมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องแต่แล้วด้วยกระแสของข่าวบางครั้งก็คิดว่าดีไม่ดีออกการฉีดวัคซีนแต่ถ้าถามผมตรงๆกับที่ผมมีประสบการณ์ฉีดดีกว่าครับฉีดแล้วจะสบายใจไม่ว่าจะเป็นตัวคุณและคนข้างคุณสบายใจแน่ครับฉะนั้นแล้วพวกเราชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านนะครับต้องพาเพื่อนพาลูกพาหลานพาพี่พาน้องไปฉีดวัคซีนกันเพราะทราบข่าวว่าต้นเดือนหน้านี้ก็จะมีการเริ่มต้นในการฉีดแล้วไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับผมเองในฐานะที่ผมว่าก็เป็นผู้นำท้องถิ่นท่านหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เหมือนเป็นการทำหน้าการทำหน้าที่อย่างหนึ่งครับถึงได้มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับรักและเป็นห่วงอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ